เป็กสัญชัยขอร้องธัญญานึกถึงคนอื่นด้วยอย่ามองแค่ตัวเองแม่งานนี้ครับหวานไม่เก่งแต่แกงไม่น้อยหน้าใครจริงๆสำหรับสาวธัญญาธัญเลศภรรยาคนสวยของนักธุรกิจหนุ่มอย่างคุณเป็กสัญชัยเองตระกูลหลังลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับได้ระบุข้อความครับว่าแอปนี้ดีทำหน้าเราสวยทุกคนขอแนะนำเพื่อนสาวคนใหม่เป็กกี้ค่ะจนชาวเน็ตนะครับเข้ามาขำกันไม่ไหวล่าสุดหนุ่มเป็กสัญชัยนั้นไม่รอช้าครับโพสต์รูปเดียวกันทันทีก่อนจะเขียนแคปชั่นขอร้องกึ่งเตือนสติเมียรักด้วยว่าทีหลังจะใช้แอปอะไรให้ดูหน้าคนอื่นด้วยไม่ใช่ดูแต่ตัวเองทำเอาเพื่อนพ้องและชาวเน็ตนะครับทั้งขำทั้งสงสารก่อนที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็น555สวยกันทั้งบ้านเลยค่ะสงสารพ่อหน้าหวานกว่าคุณแม่แล้วสวยหวานค่ะแกงคุณเป็กสายหวานขอโทษนะคะพี่หนูขำแรงมากสาวมากค่ะละมุนมากค่ะหน้าวิงเชียวเป็นต้นแม่งานนี้คุณสามีนั้นโดนคุณภรรยานะครับแกงไปเต็มๆเลยจ้า